วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญนำหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อกองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแซน1ใน5คนบนเรือในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานคดีนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ซึ่งอ้างว่าแตงโมจับขาและพลัดตกเรือเสียชีวิตนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแซน1ใน5คนบนเรือในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานโดยมีหลักฐานสำคัญได้แก่ภาพนิ่งภาพเก็ตลักษณะการตกเรือของแตงโมและคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏภาพว่าแซนและแตงโมไม่ได้อยู่ท้ายเรือในช่วงเวลา 22:32 ถึง 22:36 ตามที่แซนกล่าวอ้างว่าแตงโมจับขาและพลัดตกเรือแล้วก็มาใช้ผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านศิลปกรรมเกี่ยวกับเรื่องของแสงนะครับแสงกับเงาในเวลากลางคืนของกล้องวงจรปิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาสเก็ตให้เห็นว่าแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือสำหรับคลิปวิดีโอหลักฐานดังกล่าวนำมาจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลจากนั้นจึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมเกี่ยวกับเรื่องแสงและเงาวิเคราะห์ตามสเกลหลักแสงและเงาซึ่งผลสรุปออกมาปรากฏว่าไม่พบแซนในช่วงเวลานั้นตามที่กล่าวอ้างสำหรับสาเหตุที่ไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นต่อกองบังคับการตำรวจภูธรภาค1เนื่องจากถูกปฏิเสธเพราะทางตำรวจมีคลิปวิดีโอดังกล่าวอยู่แล้วรวมทั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้นำหลักฐานออกมาเปิดเผยเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค1โทรหาและขอไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยระบุว่าออกหมายจับไปแล้ว2คนจะเอาอะไรอีกอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะยังคงเชื่อว่าคดีของแตงโมมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินจึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับแซนในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน